คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณโหน่งมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณโหน่งตอนที่อาสานอนเถียงนาเพื่อเฝ้าข้าวจนทำให้เกิดเรื่องหลอนๆตามมาครับเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วคืนนอนเถียงนามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่2กับสายของคุณโหน่งกันเลยครับสวัสดีครับคุณโหน่งสวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่พี่ฮโหน่งมาแววนะคนละอันกันนะคนละอันครับคุณโหน่งตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับสุพรรณบุรีครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอากาศหนาวไหมครับที่นู่นไม่ค่อยหนาวครับพี่แต่ว่าจะร้อนมากกว่าตอนนี้ร้อนใช่ไหมก็ถ้าดึกๆก็อากาศดีครับถ้ากลางวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยพี่เดี๋ยวผมถามหน่อยตอนนี้คุณโหน่งนี่ใช้โทรศัพท์คุยกับผมแบบไหนครับต่อบลูทูธป่ะแนบหูครับอันนี้แนบหูปกติเหรอครับสัญญาณเป็นไงบ้างอันนี้ดีอันนี้ดีดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยโอเคครับคุณโหน่งกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังครับ 100% ไม่ไหวพี่รายการบ้าเลยเลิกเช้าโรคจิตรายการโรคจิตนะครับมาคุณโหน่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วตอนนั้นไปนอนเถียงนาครับเถียงนาก็คือเหมือนกับเป็นกระท่อมที่สร้างไว้อยู่แถวๆใกล้ๆกับนาใช่ครับเอาไว้เฝ้านาข้าวถูกไหมใช่ครับนะครับมาเล่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านแล้วก็ชาวแก๊งเดอะโกสทุกคนนะครับกราบสวัสดีเช่นเดียวกันครับครับผมครับเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากที่เกิดเหตุย้อนไป14ปีที่แล้วพอดีว่าผมกลับไปที่จังหวัดบ้านเกิดผมกาฬสินธุ์นะครับครับครับพอดีว่าไปถามแม่มาล่าสุดทางปากเข้าทาง3ศพครับแล้วก็มีพระธุดงค์ที่ว่าจะมาธุดงค์ที่นาผมอ่ะประมาณ3รูปแม่บอกว่าตื่นเช้ามาจะไปหาแล้วก็จะไปใส่บาตรตอนเช้าตื่นประมาณ 5:00 นแม่ออกไปนาก็ไม่เจอพระเลย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพระท่านออกธุดงค์ก่อนหรือยังไงครับแม่กล่าวมายังไงนะอีกทีสิก็คือผมกลับไปใช่ไหมครับทางปากเข้านาผมอ่ะปากเข้าเถียงนาแม่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถอัดก๊อปปี้ที่ต้นไม้อ่ะครับ3ศพครับผมแล้วก็ที่เถียงนาที่ผมอยู่อ่ะมีพระธุดงค์ขอมาธุดงค์ขอมาปากกรดครับผมปากกรดแต่ทีนี้อยู่ไม่ได้เห็นแม่บอกว่าตื่นเช้ามาจะไปใส่บาตรตอนเช้าจะมาถวายอาหารเช้าครับพอมาปุ๊บไม่เจอพระไม่รู้พระไปไหนไม่รู้ว่าท่านรีบไปหรือว่าท่านหนีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับผมนั่นคือข้อมูลล่าสุดที่มันเกิดขึ้นกับเถียงนานี้ใช่ใช่ผมเพิ่งมาวันนี้เลยโอ้ครับผมก็ขออนุญาตเล่าเลยนะครับได้เลยครับครับผมอันนี้ก็ย้อนไปสมัยผมเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ครับนะครับทางภาคอีสานก็คือมีการทำนาครับอาชีพหลักก็คือการทำนาพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวพ่อผมก็จะทำการมัดข้าวเพื่อจะรวมไว้กองนาผมก็เรียนเสร็จตอนเย็นปุ๊บกับน้องผมขออนุญาตครับขอโทษครับพอผมเลิกเรียนเสร็จปุ๊บกับน้องผมก็จะขับรถไถที่มีเรือนไถติดรถไถเดินตามนะครับก็ค่อยๆเก็บข้าวกันไปเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็มากองรวมไว้ตรงกลางลานข้าวเพื่อจะไหว้สีในวันอีกวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าครับก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นและแม่ผมก็ทำกับข้าวเตรียมกับข้าวบนเถียงนาเถียงนาผมจะเป็นก่อนอื่นผมขอเล่าเถียงนาผมก่อนนะครับเถียงนาผมก็จะมีห้องครัวแล้วก็ชานสำหรับกินข้าวแล้วก็เป็นที่นอนครับผมปกติแล้วเถียงนาผมเนี่ยจะมีปู่เฝ้าอยู่แล้วปู่นอนอยู่เถียงนาอยู่แล้วแต่วันเนี้ยที่ผมมาช่วยพ่อกับแม่แต่ปู่ผมอ่ะมีธุระไปต่างอำเภอก็เลยว่ามีกันแค่พ่อแม่แล้วก็ผมกับน้องพอเก็บครับผมพอกินข้าวกันเสร็จปุ๊บก็คุยกันตามปกติ
แล้วทีนี้พ่อผมก็เลยว่าวันนี้พ่อมีธุระจะไปงานศพในหมู่บ้านต่างหมู่บ้านผมก็เลยตอนนั้นผมก็เลยว่าเออถ้างั้นผมอาสาเองก็เดี๋ยวผมนอนเฝ้านาทีเองเดี๋ยวผมนอนเฝ้าเองครับผมเนี่ยนอนเฝ้าเองตอนนั้นก็คือวัยกำลังแบบวัยมีความรักนะครับก็คือจะมีโทรหาสาวบ้างโทรหาเพื่อนบ้างเพราะว่ามีโทรศัพท์รุ่นนั้นจะมีเกมแบบเกมงูเล่นครับครับผมก็เลยอ่ะถ้างั้นถือโอกาสดีแล้วผมแต่ผมก็เลยเสนอตัวเลยว่าพ่อเดี๋ยวผมเฝ้าเองพ่อก็บอกโอเคถ้างั้นก็ให้ผมอ่ะกลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนเตรียมตัวอะไรเสร็จสับแล้วก็กลับมาเคียงนาผมก็โอเคผมก็กินทานข้าวกันเสร็จปุ๊บผมก็กลับไปบ้านครับก็ทำอะไรเสร็จปุ๊บผมก็กลับมานาก็ปูที่นอนกลางมุ้งเรียบร้อยก็คุยเล่นกันสักพักหนึ่งแม่ก็พ่อก็ถามว่าอยู่ได้ใช่ไหมผมก็ว่าผมตอนนั้นผมว่าอยู่ได้ไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกพ่อก็บอกว่าแน่ใจนะผมก็โอเคแน่ใจไม่เป็นไรหรอกมีแน่ใจว่ามันจะมีอะไรก็แค่นอนเฝ้านานอนเฝ้าข้าวพ่อก็เหมือนจะเตือนไกลๆแล้วนะใช่ครับพอสักพักหนึ่งใกล้ถึงเวลาแล้วพ่อก็ย้ำอีกทีว่าพ่อจะกลับแล้วนะนอนเฝ้าได้ใช่ไหมผมก็บอกว่าได้ได้แน่นอนไม่เป็นไรหรอกพ่อกลับเถอะพ่อก็ย้ำอีกทีว่าได้แน่นะเขาก็บอกว่างี้ผมก็นึกในใจว่ามันมีอะไรมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่นอนเฝ้าข้าวโอเคพ่อก็ว่าโอเคแม่ก็หันมาถามอีกว่าเอาน้องเป็นเพื่อนไหมอยู่ได้ใช่ไหมผมว่าแม่กับน้องกลับไปเถอะพ่อกลับไปเถอะผมอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกคือตอนนั้นผมก็มีเพื่อนแล้วเนาะก็คือมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนแล้วผมก็ไม่กลัวอะไรหรอกคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอดีทีนี้พ่อก็เลยว่าถ้างั้นพ่อกลับก่อนนะพ่อก็ลงเถียงนาไปพ่อสักพักพ่อก็หันมาอีกทีว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามขานตอบนะผมก็ตอนนั้นคือผมไม่ได้ใส่ใจอะไรพี่ก็คือครับไม่เป็นไรหรอกพ่อก็ยื่นไฟฉายให้อันหนึ่งไฟฉายที่แบบสำหรับเขาไปใต้กบอะไรนะพี่เอาไว้ส่องกบใช่ครับเอาไว้ส่องกบผมก็ว่าพ่อบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรก็คือส่องเลยส่องไปตรงนั้นเลยนะแต่ห้ามขานรับใช่แกบอกว่าห้ามขานรับถ้าได้ยินเสียงอะไรคือใช้ไฟเนี้ยส่องไปเลยผมก็ตอนนั้นผมไม่ได้ใจอะไรพี่คือผมไม่ได้คิดว่าผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงผมก็โอเคพ่อโอเคครับคือรับปากแกไปตอนนั้นใจไงใจอยู่กับโทรศัพท์ไว้คุยกับหญิงจะคุยกับหญิงใช่ใช่พี่ก็คือโอเคแล้วพ่อก็ว่าโอเคถ้างั้นพ่อกลับแล้วนะพ่อก็กลับไปครับก็ผ่านเวลาลงไปอ่ะได้ถึงเวลาแล้วผมก็โทรหาเพื่อนโทรหาสาวก็คุยกันไปเรื่อยเล่นเกมไปเรื่อยจนล่วงเลยจนถึงเวลาประมาณ5 ทุ่มครับ5 ทุ่มปุ๊บอยู่ดีๆทุกอย่างคือเงินโลกไปนี้หยุดหมดเลยเงียบเนี่ยเงียบหมดเลยเหมือนสต็อปหมดเลยแม้แต่เสียงจิ้งลงจิตไม่มีเลยเงียบหมดเลยครับผมก็เอะใจไอ้คุยโทรศัพท์ก็คุยอยู่ก็คุยกันกันนุ่งกันนิ่งไปอยู่ดีๆเงียบปุ๊บผมก็เอะใจแต่ผมก็คุยกับเขามาว่าเคยได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมครับเขาก็บอกว่าก็ได้ยินนะแต่ผมอะไม่ได้ยินพอสักพักเสียงโทรศัพท์ที่คุยด้วยผมไม่ได้ยินเลยพี่เงียบไปหมดเลยอ้าวเสียงโทรศัพท์หายใช่ครับก่อนอื่นผมขอบอกเลยว่าระยะทางปากทางเข้านาผมอะจนถึงเคียงอะพี่ทางเข้านาเนาะติดถนนใหญ่ไปขนาดประมาณ500 เมตรครับอยู่ดีๆอะผมได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าน้องน้องกลับบ้านเถอะลูกน้องกับแม่ได้อยู่เฝ้าเองผมก็เอะใจว่าเอ้าแม่เพิ่งกลับไปแล้วแม่จะมาทำไมนี่ก็เวลาประมาณ5 ทุ่มแล้วจะเที่ยงคืนแล้วได้ยินเสียงนั้นก็ยินมาเรื่อยๆพี่น้องน้องกลับบ้านเถอะลูกแม่กับน้องมาเฝ้าเดี๋ยวเฝ้าให้เองกลับบ้านเถอะสลับกับเสียงน้องผมน้องพี่กลับบ้านเถอะผมกับแม่เนี่ยเฝ้าให้เองผมก็เอียงหูฟังแบบตั้งใจฟังพี่แต่เสียงแบบค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดินลอยมาเรื่อยๆใช่พี่เหมือนเดินเข้ามาเดินเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงอะไรพี่จนถึงรั้วกั้นมันจะเป็นเสียงผมจะมีรั้วกั้นได้ยินเสียงตรงนั้นน่ะหน้ารั้วกั้นตะโกนดังขึ้นแบบน้อง
น้องกลับบ้านเถอะลูกครับและแม่กับน้องอ่ะเฝ้าให้กลับบ้านเถอะข้าวน่ะไม่หายหรอกสลับกับเสียงน้องบอกกลับบ้านเถอะกลับบ้านนะพี่เดี๋ยวผมอ่ะกับแม่จะเฝ้าให้ครับพอสักพักแต่นึกในใจแล้วว่าผมนึกคําพ่อเลยว่าห้ามขานตอบนะอย่าขานรับผมก็ตั้งใจฟังเลยสักพักเสียงนั้นน่ะลอดรั้วเข้ามาพี่ลอดรั้วเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นบันไดเข้ามาตอนนั้นโอ้โหผมแทบช็อกผมก็ตั้งใจฟังนะพี่แต่เสียงนั้นก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงข้างมุ้งผมที่กลางมุ้งไว้แล้วก็พูดอยู่นั่นแหละพี่ว่าน้องกลับบ้านเถอะลูกกลับบ้านเถอะเดี๋ยวแม่กับน้องอ่ะเดี๋ยวเฝ้าให้เองครับผมอีกสักพักหนึ่งเหมือนเขาเปิดมุ้งเข้ามาพี่เปิดมุ้งเข้ามาตอนนั้นเดี๋ยวตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ตะแคงนอนตะแคงพี่ไม่มองไม่มองผมไม่มองเลยคือโทรศัพท์ก็คุยกับแฟนคุยกับเพื่อนอ่ะไม่ได้ยินอะไรเลยนะพี่ได้ยินแต่เสียงนี้เสียงเดียวเลยครับพอสักพักเหมือนเขาเอียงปากลงมาพูดใกล้ๆหูผมเลยว่าหนุ่มลูกกลับบ้านเถอะครับนะแม่กับน้องจะเฝ้าให้เองอุ๊ยน่ากลัวนะเนี่ยสลับกับน้องเลยเสียงน้องเลยผมจำได้ว่าเสียงน้องกับเสียงแม่น้องพี่กลับบ้านนะพี่ผมกับแม่เดี๋ยวเฝ้าให้เองมันไม่หายไปไหนหรอกข้าวอ่ะกลับบ้านเถอะนึกในใจตอนนั้นพี่โอ้โหผมใจจะสลายเลยแทบช็อกแล้วผมนึกได้ว่าพ่อบอกว่าให้ฉายไฟเนี้ยส่องใส่ผมจับไฟได้ถ้าเป็นพี่แจ็คผมก็ถามพี่แจ็คกล้าส่องไหมผมไม่กล้าครับผมจะกัดลิ้นฆ่าตัวตายตรงนั้นเอาจริงครับผมจับไฟนั้นได้ปุ๊บผมเตรียมตัวจะเปิดไฟให้แล้วพี่ไฟสาดเลยตอนนั้นคือรวบรวมแล้วกลัวก็กลัวเอาเป็นไงเป็นกันคืออยากรู้ว่าเสียงอะไรแต่พอผมจับหัวไฟฉายได้ใช่ไหมพี่เหมือนเขารู้ว่าผมจะส่องไฟใส่ครับเขาก็ถอยออกจากมุ้งเลยแต่ความรู้สึกตอนนั้นนะพี่แบบว่ามันไฟโทรศัพท์ด้วยเนาะเป็นเงาล่างดำๆใหญ่ๆนะครับพอเขาก็ถอยออกไปเหมือนเขาจะลงจากเถียงไปแล้วผมก็รวบรวมความกล้าเลยสาดไฟไปเลยทะลุมุ้งไปเลยทึบเห็นเป็นร่างดำใหญ่ๆเหมือนผู้ชายดำใหญ่ๆเขาหันมาแล้วก็ยิ้มให้ยิ้มค่อยๆยิ้มแบบปากฉีกถึงใบหัวพี่ครับทั้งสองข้างยิ้มมาเลยผมตอนนั้นคือมองปุ๊บผมภาพตัดเลยพี่ครับช็อกเลยหลับไปได้ประมาณสักตีหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แฟนเรียกว่าเธอเงียบไปไหนอ่ะเธอฮัลโหลผมสะดุ้งเสียงโทรศัพท์เพราะว่าผมเปิดลำโพงคุยกันนะครับกับโทรศัพท์แมนครับผมก็ฮะเปล่าไม่มีอะไรผมว่าแค่นี้แหละเดี๋ยวนอนก่อนเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนอยู่ในสายตลอดเวลาอยู่ในสายตลอดครับก็คือผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวนอนก่อนผมก็นอนไปพอตื่นเช้ามาพ่อแม่ก็กลับมาเถียงนาครับผมไม่รอช้าเลยผมปี่เข้าไปถามพ่อเลยเอาพ่อผมเจออย่างนี้นะพ่อก็ยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากไปเจอยังไงบ้างล่ะผมก็บอกว่าเจออย่างนี้เลยถามว่าพ่อเคยเจอไหมครับแกก็บอกเจอนะตอนนี้พ่ออยู่แต่ไม่หนักเท่าเองแกบอกอย่างนี้ตอนพ่ออยู่ผมก็ถามว่าพ่อตอนพ่อนอนเถียงนาเนี่ยพ่อเจอยังไงบ้างครับแกบอกว่าตอนนี้พ่ออยู่อ่ะแกจะใช้ไฟเนี้ยส่องกบส่องไก่ไปเรื่อยเนาะตามรอบเคียงนาครับแกบอกว่าไปเจอส่องกําลังส่องไก่อยู่ในต้นมะม่วงอยู่ดีๆต้นมะม่วงก็เขย่าใส่แกบอกเขย่าแบบเหมือนคนขย่มต้นมะม่วงอ่ะพี่เขย่าปุ๊บๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแกก็พังงะเหมือนกันแล้วแกก็ขึ้นเคียงไปแล้วก็แกบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเขาโยนมะม่วงหรือโยนของใส่เคียงแล้วดีแบบบึ้มบั่มปุกปับปุกปับใส่หลังคาครับครับผมประมาณนี้แกบอกว่าเจอประมาณนี้นะแต่ไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนเลยคือที่พ่อเจอมายังไม่ได้เสี้ยวเศษเสี้ยวที่เราเจอเลยนะอันนี้คือมาในระยะประชิดถึงขั้นเปิดมุ้งอันนี้หนักแล้วนะ
ครับก็ผมก็แกก็บอกว่าผมก็เลยว่ามันคืออะไรพ่อแกก็บอกแกก็ให้คำตอบไม่ได้พอดีปู่ก็เดินทางมาเชียงนาพอดีแกเสียธุระผมก็ไม่รอช้าเลยผมไม่ถามปู่เลยปู่ผมเจออย่างนี้อย่างนี้มานะแกก็หัวเราะธรรมดาแกบอกว่าปู่ก็เคยเจอก็คือก่อนอื่นว่าผมต้องบอกก่อนว่าปู่ผมอะเป็นหมอธรรมอะพี่คือคล้ายๆแบบว่าช่วยรักษาคนที่ว่าผีปอบเข้าผีเข้าอะไรประมาณนี้งูกงงูกัดแกจะใช้คาถาสมุนไพรต่างๆแกบอกว่าวิญญาณเนี้ยเข้ามาดูเหมือนร่างเงาเนี้ยเข้ามาดูว่าใครมานอนตรงที่แกแล้วก็อันเนี้ยวิญญาณเนี้ยจะมาบอกว่าสมุนไพรอะไรเหมือนสมุนไพรผีบอกอะพี่เอาไว้รักษาคนนู่นนี่นั่นคาถานู่นนี่นั่นครับหมายถึงว่ากับปู่เขาจะมาบอกเรื่องของสมุนไพรใช่ใช่แต่กับเราอะเขาไล่ให้กลับบ้านครับผมผมก็ฮะแล้วผมแกก็เลยว่าถามว่าอยากรู้ไหมว่าเขาอยู่ตรงไหนผมก็อยากรู้ผมก็บอกอยากรู้ปู่พาไปดูหน่อยแกก็พาไปเดินไปมันจะเป็นแกพาไปเดินไปไม่ไกลมากเท่าไหร่จากเชียงนานครับมันจะเป็นจอมปลวกใหญ่ๆครับใหญ่เลยแต่ไม่มีการไหว้อะไรนะครับครับครับแล้วจะมีต้นไม้ล้อมรอบเหมือนเป็นกำแพงกั้นแล้วจะมีทางเข้าทางเดียวครับเนี่ยเขาบอกปู่บอกว่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้แหละครับผมครับเรื่องก็จะประมาณหลังจากนั้นคือเรากล้ากลับไปนอนที่นั่นอีกไหมไม่ครับแต่จากนั้นผมก็ไม่กลับไปเลยเพิ่งจะกลับไปนี่นะครับล่าสุดแล้วหลังจากที่กลับไปล่าสุดเมื่อกี้พอตอนต้นเรื่องคุณโหน่งบอกว่าไปถามคุณแม่มาคุณแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มา3คนแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุหน้าทางเข้าเถียงนาใช่ตรงนี้เลยไอ้ตรงที่บอกว่าทางเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณ500เมตรตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมีพระมาทุดง3รูปครับผมมาขอปักกลดตรงที่นาเนี้ยครับตรงเถียงนาถูกไหมตรงเถียงนาเลยครับคุณแม่ก็เลยบอกโอ้ยอนุโมทนานิมนต์ค่ะหลวงพี่ครับใช่ครับหลวงพี่ก็เลยเข้าไปปักกลดปรากฏว่าเดี๋ยวนะเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะทำกับข้าวไปใส่บาตรให้กับหลวงพี่ซะหน่อยปรากฏว่าคุณแม่ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บเอาไปให้จะเอาไปใส่บาตรให้หลวงพี่ที่เถียงนาปรากฏไปถึงตอนเช้าพระธุดงค์ไม่อยู่แล้วครับผมไม่รู้หายไปไหนแกก็ยังงงอยู่ว่าประมาณ 2-3 รูปได้หายแปลว่ามาทีละรูปนะครับ 2-3 ครั้งแล้วหายเลยมี2กรณี1 คือท่านอาจจะรีบไปธุดงค์ที่อื่นก็เป็นไปได้ครับ2หนีอะไรบางอย่างอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอโอ้นะฮะก็คือหมายถึงว่าแล้วทุกวันนี้ใครเป็นคนที่ไปนอนเฝ้าสมมุติว่ามีการปลูกข้าวเป็นคุณพ่อไม่มีแล้วครับตอนนี้คือปล่อยเลยปล่อยเถียงก็ปล่อยล้างเลยตอนนี้ซึ่งไม่มีใครเฝ้าเลยข้าวก็ปล่อยงั้นอ่ะใช่ตั้งแต่ปู่ผมก็เสียได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็คือไม่มีใครเฝ้าเลยตรงนั้นก็ปล่อยล้างเลยก็คือเกี่ยวเสร็จก็คือตอนสมัยก่อนมันจะไม่มีรถเกี่ยวเนาะครับแต่สมัยนี้ใช่ครับแต่สมัยนี้พ่อก็จะเอารถเกี่ยวเสร็จก็เอาเข้าไปขายเลยวันเดียวก็เสร็จแล้วมั้งเกี่ยวอ่ะรถอ่ะครับผมวันเดียวเสร็จสมัยก่อนนี่ต้องให้คนมาช่วยกันเนาะหลายวันใช่ครับก็14ปีที่แล้วเนาะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเรื่องเนี้ยครับผมนะเถียงนาบรรยากาศสมัยก่อนเนาะคิดว่าแหมเดี๋ยวกะจะไปนอนชิวๆคุยกับหญิงซะหน่อยใช่พี่พ่อก็เตือนแล้วนะแต่พ่อที่เตือนก็คือพ่อคิดว่าคงจะไม่ได้เจออะไรเหมือนกับครับไม่แกย้ำอะไรมากอ่ะแกย้ำประมาณ 5-6 รอบได้มั้งครับแต่แกคิดว่าคงจะไม่หนักมากอ่ะคงจะเหมือนแกแหละครับแกผมก็ไม่คิดเนาะผมก็ไม่เชื่อว่าก็จะเจอมันจะมีอะไรก็เอะใจอยู่ว่ามันจะมีอะไรแต่ตอนนั้นก็คือจิตใจมันอยู่กับโทรศัพท์ไปแล้วสมมุติว่าวันนั้นถ้าเราคิดว่าเสียงที่เราได้ยินเป็นคุณแม่กับน้องจริงๆแล้วเราเกิดขานรับไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับผมใช่นะแต่ผมครับผมก็ยังนึกคำพ่อบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าขานตอบนะดีแล้วดีแล้วกลางค่ำกลางคืนน่ะเขาไม่ให้ขานรับอะไรอยู่แล้วครับ
เออนะครับโอเคคุณโงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคืนนอนเถียงนานักกลัวดีเรื่องนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว